น็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้ระบบสมัครใจชูนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงน็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจปัดวิจารณ์นโยบายประชานิยมพรรคอื่นชูสารพัดนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงเมื่อวันที่10เมษายน2566นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกล่าวกรณีเรียกผู้ป่วยติดเตียงเข้ารายงานตัวเกณฑ์ทหารซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคเปลี่ยนไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารและขอให้มีการยกเลิกโดยใช้การรับสมัครด้วยความสมัครใจแทนเพื่อทำให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมีเงินเดือนเพียงพอสามารถเลี้ยงชีพได้จนต้องแย่งกันสอบเข้าเป็นทหารทั้งนี้การเรียกผู้ป่วยติดเตียงไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารนั้นปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีเช่นใช้วิดีโอคอลติดตามได้โดยไม่จำเป็นต้องนำผู้ป่วยไปถึงสถานที่เกณฑ์ทหารยอมรับว่าทหารมีความจำเป็นในการปกป้องชายแดนและอธิปไตยแต่ไม่เห็นความจำเป็นต้องมีทหารเกณฑ์เพราะส่วนใหญ่ก็เข้าไปรับใช้นายเมื่อฝึกจบก็ปลดประจำการนายพันธวัฒน์กล่าวนายพันธวัฒน์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามตนไม่ขอวิจารณ์นโยบายประชานิยมเช่นการแจกหรือเพิ่มเงินโครงการต่างๆของพรรคอื่นเพราะต้องศึกษาก่อนว่าหาเงินมาจากไหนและเป็นเรื่องที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจหากทำได้พรรคก็ยินดีด้วยเพราะทุกนโยบายของทุกพรรคต่างก็ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะนโยบายของพรรคเปลี่ยนที่ทำได้จริงทุกอย่างมีเหตุผลสถิติทางตรรกะทั้งหมดและคาดว่าจะหาเงินได้ 55,000 ล้านบาทสำหรับดำเนินนโยบายพรรค 6-7 นโยบายซึ่งวิธีการหาเงินทางพรรคได้บอกชัดเจนแล้วว่าจะนำเงินจากความต้องการลอตเตอรี่200ล้านใบที่ยังขาดอยู่100ล้านใบและพรรคจะทำให้ได้ภายใน1ปีโดยนำเม็ดเงินนี้มาทำนโยบายธนาคารโอกาสกองทุนโอกาสเพื่อช่วยเหลือกลุ่มหาเช้ากินค่ำที่เป็นสารตั้งต้นต่อยอดสู่นโยบายอื่นๆนายพันธวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้พรรคมีนโยบายจัดการศึกษาให้กับผู้พิการฟรีจนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.โดยจะใช้งบประมาณปีละ350ล้านบาทและยังพบปัญหาบุคลากรครูอุปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอเงินเดือนน้อยซึ่งตนอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพครูและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกโรงเรียนต้องเท่าเทียมไม่แบ่งเกรดและจะผลักดันระบบการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากได้เป็นผู้แทนอีกทั้งยังมีนโยบายธุรกิจคนกลางคืนพนักงานร้านนักดนตรีวินมอเตอร์ไซค์หรือรถรับจ้างต้องจัดพื้นที่หรือโซนนิ่งสำหรับสถานบันเทิงระยะเวลาการเปิดปิดบริการบทลงโทษที่ต้องมีกฎหมายบังคับลดปัญหาการเรียกเก็บส่วยปัญหาเมาแล้วขับและส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวไปได้นายพันธวัฒน์กล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X-Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66ใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากหลังขอเลื่อนอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D หลังจากใบเตยสุธีวันนักร้องดัง
ส่งทนายไปยื่นคำร้องกับอัยการเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยสุธีวันไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีใบเตยที่ได้เลื่อนการฟังคำสั่งคดีเช่นกันเนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนล่าสุดชาวเน็ตตาดีไปเจอสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ในอินสตาแกรมของยูทูบเบอร์ชื่อดังณัฐนิสามณีหลังเจ้าตัวลงรูปแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายจนเกือบตกหลังควายพร้อมแคปชั่นว่านางสงกรานต์ปีนี้ขี่ควายเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปังอัยการให้ดีเจแมนใบเตยเลื่อนนัดเป็นวันที่9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักงานอัยการลุ้น Forex ลบ 3D หลังใบเตยป่วยรอผ่าไส้ติ่งอักเสบด่วนใบเตยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ลบ 3D อ้างป่วยอยู่โรงพยาบาลโดยสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายจากนั้นไม่นานชาวเน็ตและโซเชียลเข้าไปเมนแซวใบเตยกันรัวๆ ว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนสุดท้ายใบเตยลบคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โซเชียลยังคงแคปคอมมนของนักร้องสาวไว้ได้ทันมท.ชี้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สำเร็จให้ไปใช้สิทธิวันจริงวันที่14พฤษภาคม66มท.ชี้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สำเร็จให้ไปใช้สิทธิวันจริงวันที่14พฤษภาคม66นะถ้าไปไม่ได้ให้แจ้งเหตุก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันวันที่10เมษายน2566ว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเว็บไซต์การลงทะเบียนล่วงหน้าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดข้องว่าภาพรวมการลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีจำนวนผู้ขอลงทะเบียนรวม 2.39 ล้านคนซึ่งยังไม่รวมผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรว่าที่ร้อยตรีสราวุธกล่าวต่อว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากกรณีระบบล่มยืนยันว่าระบบยังสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากยังมีการบันทึกรายชื่อไว้แต่ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าจะถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเพียงแต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่7เมษายน2566แต่จะสามารถไปใช้สิทธิได้ตามปกติในวันที่14พฤษภาคม2566ตามเดิมว่าที่ร้อยตรีสราวุธกล่าวอีกว่าหากติดขัดหรือไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้จริงตามกฎหมายจะเปิดให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้งภายใน7วันเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66We'll be right back.